สุภัสราคะเขินเจอหนุ่มฮอตนี้ลั่นแค่ข่าวมองหน้าก็ยิ้มไม่หุบแล้วดาราสาวหลายคนต่างกรี๊ดการ์ดและตื่นเต้นสุดๆเมื่อได้เจอกับชาอุนอูสมาชิกวงเอสโตบินมาร่วมงานที่เมืองไทยเช่นเดียวกับก้าวสุภัสราธนชาติค่ะนางเอกชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยล่าสุดเธอได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมนต์ยิ้มแก้มแตกแบบเก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะพร้อมข้อความบอกว่าเข้าใจเวลาคนเขินเสียทรงแล้วค่ะแค่เขามองมาเราก็ยิ้มไม่หุบแล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ค่ะที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ